สวัสดีครับวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มมาทำอะไรครับจะมาทำกระทงนะคะจะเป็นกระทงเจ้าหญิงทำด้วยโคนไอติมใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบนี้ใช่ก็จะเป็นโคนแบบแหลมใช่ครับผมเพราะพรุ่งนี้ก็คือวันลอยกระทงของไทยแล้วนะใช่ใช่ไหมครับแล้วน้องๆครับทำเองหรือว่าซื้อเขาเอ่ยแต่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มทำเองใช่ไหมครับใช่ค่ะทำเองลอยเองวิธีการทำทำยากไหมครับไม่ยากค่ะอุปกรณ์ก็มีน้อยนะคะมีเป็นฐานรองแบบกระดาษแข็งนะคะแป้งเปียกแล้วก็จะมีเป็นโคนไอติมนะคะอย่างที่บอกก็จะเป็นแบบแหลมแบบนี้พอเราลอยเสร็จปุ๊บเขาจะจมปลาก็สามารถทานได้นะครับใช่ค่ะไม่ก่อให้เกิดมลพิษใช่ไหมใช่ดีมากเลยน้องเปียก็ทานได้นะมาเดี๋ยวเรามาทำเลยดีกว่านะครับเราก็ใช้ไอติมโคนใช่ไหมโคนแหลมเนาะค่ะแล้วก็ทาแป้งเปียกใช่ไหมน้องฟิวแป้งเปียกคืออย่าทาเยอะนะคะเพราะว่ามันจะแฉะจะยุ่ยใช่ป่ะใช่ค่ะพี่ฟิวประมาณนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาเข้าไปอีกนิดนึงนี่น้องฟิวคือตักขึ้นมานะคะน้องฟิวได้แล้วแล้วก็ทำไงต่อคะนี่ค่ะแล้วก็ทานะคะตรงที่เราจะแปะไม่ต้องเยอะใช่ไหมพี่ฟิวไม่ต้องเยอะค่ะอุ้ยนี่น้องฟิวค่ะทาได้นิดนึงคือเดี๋ยวเราจะวัดก่อนชนกันไหมนี่ตรงกลางแล้วก็อันข้างๆที่ตรงกันข้างได้แล้วค่ะแล้วก็แปะลงไปเลยค่ะให้มันตรงกันนี่ทาลงไปแบบนี้นะคะเหมือนเป็นกาวแต่จริงเขาเป็นแป้งเปียกเราทำทั้งหมด3ชั้นเนาะใช่ค่ะนะครับทำทั้งหมด3ชั้นนะครับเพราะว่าอย่างนี้น้องๆทางบ้านก็ทำกันได้ดีง่ายใช่ค่ะอุปกรณ์น้อยเหลือได้ตั้งอันนี้พี่สิงห์ได้ตั้งอันนี้ต่อไปค่ะน้องฟิวจะเริ่มทำชั้น2ค่ะมาก็วางวนซ้อนๆๆๆกันไปเนาะพี่ฟิวถ้าชั้น2ก็วางอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะเหมือนเดิมมันก็จะไขว้กันแทนตอนนี้เต็มยังพี่ฟิล์มเต็มแล้วค่ะนี่นะครับตอนนี้ก็เรียงกันจนเต็มแล้วนะครับแต่ถ้ากลัวด้านล่างหลุดเราก็เอามาแซมๆตรงนี้ได้นะมันจะได้ติดฐานเพราะว่าด้านล่างสำคัญที่สุดเดี๋ยวให้น้องฟิล์มทำชั้นที่2นะคะค่ะชั้นต่อไปมาแววป่าตรงนี้ใช่ไหมคะค่อยๆทาไปเรื่อยๆเหมือนยากเลยเนาะไม่นะคะง่ายแต่จริงๆง่ายง่ายมากด้วยนะคะแค่ทาแล้วก็แปะคือเราสามารถทำเป็นรูปทรงอื่นก็ได้นะคะเป็นหัวใจอะไรอย่างนี้ได้หมดเป็นปราสาทอะไรอย่างนี้ก็ได้นี่ชั้นต่อไปได้แล้วพรุ่งนี้ก็จะเอาไปลอยกระทงกันใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช้อันนี้เลยใช่อันที่เราทำเลยนะคะค่ะทำเองด้วยอันนี้เหมือนพุดดิ้งเนี่ยจริงมันก็จะเหนียวเหนียวหนึบหนึบหนึบนี่นะคะทาเสร็จแปะต่อแปะไปเรื่อยๆใช่เพราะเราจะทำทั้งหมด3ชั้นกันเลยทีเดียวแล้วก็ชั้นบนเป็นเหมือนตัวเจ้าหญิงใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ค่ะน้องน้องทางบ้านนะครับทำเป็นแบบไหนบ้างเอ่ยเม้นกันเยอะๆนะใช้ใบตองหรอหรือว่าทำจากขนมปังหูทำได้หลายแบบนะกระทงอ่ะจริงๆนะครับขนมปังฟิล์มก็น่ารักนะใช่มีแบบเป็นขนมปังปั้นเป็นสีๆด้วยใช่เป็นแบบอะไรนะเตาเป็นตัวการ์ตูนปีที่แล้วว่าที่เราปั้นที่เราทำเป็นแบบสีๆใช่ไหมอ๋อที่มันเป็นเหมือนขนมปังนะอ๋อเป็นเม็ดเม็ดเอามาต่อกันนะครับปีใช่ค่ะอุ้ยชั้นสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะแปะอีก4อันค่ะแล้วก็ใส่ตุ๊กตานะคะแล้วก็ทูบเทียนค่ะแค่นี้เองเหรอครับก็เสร็จแล้วอันนี้เราก็จะทำอีกแบบนึงจะไม่เหมือนแบบแรกใช่ไหมแบบแรกจะตั้งกลวยขึ้นนะครับใช่อันนี้จะเอากลวยลงใช่มันก็จะง่ายกว่าแบบแรกหน่อยนึงคล้ายดอกไม้ครับเป็นเหมือนดอกไม้บานใช่ไหมคะน้องฟิวระหว่างที่น้องฟิวทาอันนี้จะเป็นพุ่มเลยเนาะแน่นอนค่ะเป็นเหมือนดอกไม้บานยัดไหมคะนี่เรียบร้อยนี่ถึงเวลาใส่ตุ๊กตาฟิล์มกับฟิวนะคะจะตกแต่งด้วยตุ๊กตาค่ะเดี๋ยวพี่ทำวันนี้ให้ละกันทุกเจียเสร็จไว้ตรงไหนคะข้างๆหน่อยพี่ฟิล์มได้ค่ะตอนนี้นะดูเหมือนแบบเขาใส่กระโปรงอันใหญ่เลยนะน้องฟิวจะใส่ง่ายไปไหมก็ได้นะนี่เดี๋ยวเราปักลงไปหน่อยก็ได้นี่ไงเ
แล้ววันนี้นะคะฟิวกับฟิวค่ะได้มาทำกระทงนะคะเจ้าหญิงค่ะก็นี่เลยนะคะผลงานของเราสองคนค่ะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะน่ารักมากเราทำด้วยโคในธีมแบบแหลมใช่ไหมคะน้องฟิวใช่ค่ะพี่ฟิวทำง่ายมากเลยด้วยใช่ค่ะก็แค่วางนะคะแล้วก็แปะด้วยแป้งเปียกนะคะแค่นี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะมีหลายแบบมากนะคะที่เพื่อนๆอยากทำก็อันนี้จะเป็นแบบง่ายนะคะแค่วางเป็นชั้นๆทั้งหมด4ชั้นนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วฟุ้งฟิงที่สุดใช่ค่ะแล้วส่วนแบบนี้นะคะก็วาง3ชั้นแล้วก็ตั้งขึ้นนะคะให้เขาเป็นเหมือนแบบว่าทรงกระโปรงก็สวยมากแล้วก็ทำง่ายมากใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ฟิวนะฟิวชอบมากเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2แบบนี้นะคะไปลอยในวัดพรุ่งนี้ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมซับสไครบ์ด้วยนะ